ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับหมามีนะครับแน่นอนเลยวันนี้เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากนะครับและมีส่วนผสมของสาคูด้วยนั่นก็คือเมนูสตีมเซโก้บานาน่าเค้กหรือว่าชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับก็คือเค้กกล้วยหอมแต่ว่าใส่สาคูด้วยครับเป็นเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งครับนะครับเรามาถึงขั้นตอนการทำเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งนะครับคุณผู้ชม okay. ขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากสาคูก่อนเอาสาคูอันนี้เม็ดสาคูเลยใช่ค่ะแล้วก็แช่ลงไปน้ำเปล่าแบบนี้ใช่น้ำธรรมดานะน้ำธรรมดาประมาณ10นาทีโอ้ต้องรอทิ้งไว้10นาทีเลยให้เขาบวมนิดนึงให้เขาบวมนิดนึงเวลาเอาไปทำจะได้นุ่มกินอร่อยหน่อยมันมีแช่นานก็ไม่ได้นะแช่นานก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเละเลยต้องมีเวลาที่จำกัดนะถามนิดนึงแบบนี้สาคูที่เราใช้กันเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกี่ประเภทจริงๆเขามี2แบบมี2แบบแบบไหนบ้างอันนี้สาคูมาจากแป้งมันนะแล้วก็อีกอันนึงคือมาจากสาคูที่เป็นสีน้ำตาลมาจากต้นสาคูอ๋ออันนั้นนี่คือได้ข่าวว่าหอมมากอร่อยมากใช่แต่หายากหายากเนาะใช่เขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยกินแล้วยังไงนะมันกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้เลยอร่อยเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาโอ้โหแต่นี้ไม่มีกลิ่นเพราะมาจากแป้งมันแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราทำสูตรว่าถ้าคุณผู้ชมสามารถหาเม็ดสาคูแท้ได้ทำสูตรนี้ได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะอยู่ในเมืองนะหรือว่าหาทานสาคูแบบนั้นยากเอาสาคูจากแป้งมันสำปะหลังมาทำแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันอาจารย์เมธการันตีครับแล้วอันนี้ก็คือเม็ดสาคูที่เราแช่น้ำนะครับพอได้ที่ปุ๊บเราก็กรองกระชอนกรองออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเคล็ดไม่ลับในการทำเค้กกล้วยหอมหรือว่าขนมกล้วยเนี่ยอยู่ที่ความหวานที่กลมกล่อมมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันนะครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตัดง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับเฮ้ยสุดยอดนี่เลยนะครับแหมสีสันสวยงามนะอีกช้อนหนึ่งค่ะแล้วครับประมาณ80กว่ากรัมเนาะ85กรัม85ค่ะโอเคโอ้โหเก่งจังเลยไม่เป็นไรจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับโอเคเข้ามาเลยแม่สีเขาแบบขาวสวยน่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวมาเราจะคราวให้เข้ากันก่อนนั่นๆๆใช้คำว่าเราเหรอมามีค่ะเขาใส่ถุงมือแล้วอ่ะใช่คือต้องใช้มือขยำให้เข้ากันใช่ค่ะโอเคเสร็จแล้วพอเราขยำเสร็จแล้วนะเธอก็ใส่ให้เราอ่ะโอเคครับได้ครับโอเคนะแม่จริงๆว่าจะช่วยนะแต่ว่าผมมีชิงใส่ถุงมือไปก่อนนะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับขนมไทยหลายๆอย่างใช่ค่ะนะเพราะปกติจะเห็นแบบมีน้ำตาลปี๊บมีกะทิแล้วเขาก็จะมีใบเตยมาขยำขยำนะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ไปเลยเพราะเราจะเป็นกล้วยนะครับเราอยากได้กลิ่นของกล้วยชัดๆเข้ากันแล้วอันนี้มีอะไรบ้างนี่มะพร้าวใส่มะพร้าวอ่อนสับไปลงไปนะครับตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ตามด้วยวานิลานะครับตามด้วยอันนี้เลยนะครับที่เมื่อกี้เราแช่ไว้ตอนต้นเนาะสาคูครับผมมัมมี่บอกเป็นเค้กกล้วยหอมอ่ะทำไมมีกล้วย2แบบอ่ะกล้วยหอมจะจมสิมันหอมไหมหอมสิหอมค่ะมากล้วยมันทำให้ขนมตัวนี้หอมแต่กล้วยน้ำว้าเขาจะไม่มีกลิ่นแบบนี้แต่รสชาติเขาแบบรสชาติเขาจะมีข้นและหวานนะใช่เขาจะมีน้ำหนักไม่มีกลิ่นใช่ค่ะดังก็เอากล้วยหอมนี้คือใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะพร้อมๆกับกล้วยน้ำว้าเหมือนกันโอเคคราวให้เข้ากันก่อนนี่นะคุณผู้ชมนะเคล็ดลับของมามีนะฮะก็คือถึงแม้จะทำเค้กกล้วยหอมแต่ว่าใช้ทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าเพราะว่าจะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เป็นรสชาติด้วยใช่ค่ะจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมีแป้ง3ตัวอันแรกจะเป็นแป้งมันนะครับใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะครับและอันสุดท้ายนะคุณผู้ชมเป็นแป้งข้าวเจ้าครับโอเค3อย่างถึงเราบอกต้องนวดให้เข้ากันไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่เลยบ้านสามารถทำได้เมนูนี้ใช่ง่ายๆใครก็ทำได้แต่เก๋ตรงที่ว่าเอาเม็ดสาคูไปอยู่ในเนื้อนะใช่ก็จะทำให้ texture ตัวนี้
เหนียวขึ้นน่ากินกินเข้าไปแล้วไม่สุกเสียงสุกสุกโอเคครับโอเคเข้ากันแล้วเข้ากันดีแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาตักใส่พิมเราจะใส่ลงไปที่ถ้วยซิลิโคนนะเต็มแล้วค่ะเต็มพิมพ์เลยนะครับใส่เรียบโอเควางกลับไปอ๋อเธอก็มีอีกช้อนหนึ่งโอ้โถช่วยกันสิทั้งหลายชิ้นโอ้หนึ่งสูตรนี่ทำได้หลายถ้วยนะหลายถ้วยค่ะน่ากินเพราะเราถ้วยเล็กๆคำหนึ่งก็หมดเลยสมมุติน้ำยังไม่เดือดใส่ไม่ได้นะแต่ก็ต้องเว้นช่องให้เขามีนิดนึงไอ้น้ำขึ้นมาได้ใช่ค่ะถูกต้องเดือดเดือดมากๆใช่แล้วก็ปิดฝาก่อนโอเค15นาทีโอ้โหโอเคปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาเราก็แกะออกมาเดี๋ยวก็เสิร์ฟใส่จานโอเคครับคุณผู้ชมอดใจรอนิดเดียวเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือมะพร้าวขูดนะคะเราก็รองพื้นรองที่ก้นจานนะคุณผู้ชมเป็นชิ้นๆพอดีคำเลยโอเคเดี๋ยวเราก็แต่งด้วยกันกับกล้วยเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งนะฮะโอ้โหดูเหนียวไหมแบบน่าดีนะอันนี้เพียวๆก่อนละกันหอมมากอร่อยจนต้องมีคำที่สองนะฮะคุณผู้ชมพร้อมๆกับมะพร้าวแน่นๆแบบนี้เลยกินกับมะพร้าวอร่อยใช่ไหมคำที่สามเลย มันมีความเหนียวหนึบนะแล้วมันหอมแบบกล้วยหอมแต่ว่ามันก็จะมีความหวานแบบนวลๆของกล้วยน้ำว้าทานคู่กับมะพร้าวสุดยอดจริงๆครับเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งครับและเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับพร้อมๆกับครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจ้หมามีและก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนั่นแหละครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับดูรายการของเราไม่ทันนะครับแล้วก็อยากจะจดสูตรย้อนหลังหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยติดตามได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหนูหันหน้าหน่อยนะหนูชอบกินหมูแบบชิ้นตุ้มๆอธิบายยากคุณผู้ชมข้าวเสร็จอย่าลงไปรอหวานหน้าห้องเขาต่ำไปแค่แปะวอลนัทอ่ะนะ